13ตุลาวันโลกาเศร้าแผ่นดินปวดร้าวโลกเหงาราษฎร์อื่น13ตุลาวันเทวดาได้กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นพื้นดาวดึงส์ไม่มีแล้วทั้งสองร้อยพระบาทเพื่อปวงราชทรงย่ำไปในทุกที่ไม่มีแล้วกษัตราแห่งธานีที่70ปีทรงครองราชเพื่อชาติไทยต่อจากนี้คงเหลือแต่คำสอนให้ลูกน้อมตามรอยพระเหนือหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศตัวละเว้นชั่วตามพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการ Talk of the Soundสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะอยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิโพธิ์ครับพบเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งในวันอังคารเช้าช่วง7โมงถึง8โมงแล้วก็รอบบ่ายอีก1รอบนะครับ3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทางทีวีชาแนลทีวีชั่น691ครับใช่แล้วค่ะเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมของคนนี้ดีกว่ากิจกรรมของแบรนด์แบรนด์นี้ที่ไม่ทิ้งรายการเราไปไหนเลยมีตลอดทุกต้นชั่วโมงทุกต้นรายการผู้มีอุปการคุณของเราใช่เป็นผู้มีอุปการคุณของเรากับช่วงนี้ค่ะช่วงอภัยรีพอร์ตครับกลับมาสู่ในช่วงของ Alpine Report ค่ะครับสำหรับ CDE 163 EPT ในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดของการปรับทางเสียงครับครับก็เทปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของฟังก์ชัน Audio ซึ่งฟังก์ชัน Audio เนี่ยตอนที่เรากดปุ่ม Set Up เข้าฟังก์ชัน Audio มันจะมีฟังก์ชันย่อย11ฟังก์ชันครับนะครับวันนี้เราจะพูดถึง2ฟังก์ชันไล่มาเลยนะครับครับ2ฟังก์ชันแรกจะเป็นเรื่องของ EQ ทั้งคู่ครับพอเรากดตัว Setup ตัวที่ค้างเอาไว้นะครับจะขึ้นคำว่า Audio เรากด Audio จะขึ้นฟังก์ชันแรกคือ EQ Preset นะครับ EQ Preset คือ EQ สำเร็จรูปครับถ้าเรากดลงไปทีนึงจะเจอ EQ สำเร็จรูปตัวแรกคือคำว่า flat นะครับความจริงตัวเนี้ยมันมี EQ สำเร็จรูปอยู่10รูปแบบอ๋อเอามามีมาให้ถึง10เลยนะมีให้ถึง10รูปแบบแบบแรกก็คือ EQ flat EQ flat ก็คือไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นคือสัญญาณที่ออกไปจะเป็น flat flat เหมือนที่เราเทส RTA ว่า20เป็น 20,000 เฮิรตซ์ flat เป๊ะนั่นคือกรณีถ้าเราทำรถ SQ นะโอเคแล้วเรามักจะใช้เข้าสู่ฟังก์ชัน EQ flat เพราะรถ SQการเล่นแผ่นคุณภาพสูงสัญญาณบันทึกมาดีอยู่แล้วเราไม่ต้องการปรับแต่งเพราะนั้นคุณจะต้องเข้า EQ flat ครับเพราะฉะนั้นนักเล่น SQ นะครับถ้าคุณเล่นแผ่น audio file ใช้ไฟล์คุณภาพสูงเข้า flat นะครับครับคราวนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เล่นแผ่น audio file แต่ว่าเราอาจจะเปิดพักจูเนอร์หรืออาจจะเป็นพวกแผ่นเพลงทั่วไปหรือเป็นไฟล์เพลงที่ rip มาอาจจะเป็น MP3 คุณภาพไม่สูงพอเราอาจจะฟังแนวเพลงซึ่งหลากหลายไปตอนนี้ล่ะ EQ preset ก็จะมีรูปแบบของเสียงให้เราเลือกใช้ในหลายๆรูปแบบคือเราสามารถเลือกรูปแบบของเสียงให้ตรงกับแผ่นที่เราใช้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราฟังเพลงล็อกเราก็ปรับไปที่ล็อกอะไรอย่างนี้มาดูตรงนี้อันแรกคือ EQ flat ที่บอกว่า flat ก็คือไม่มีการปรับแต่งถ้าเราหมุนไป EQ ที่2ก็คือ pop ว่า pop ก็คือ pop 2นะครับ pop 2ก็คือเพลงทั่วไปนะครับครับคือถ้าเราเป็นฟังแนวเพลงพ็อปซองอีซี่พ็อปซองไม่อีซี่เลยสินี่อีซี่หรือมีอีกอันหนึ่งนะครับคือถ้าหากแผ่นที่บันทึกมาคุณภาพไม่ได้เป็นแบบออดิโอไฟล์แล้วเราต้องการปรับให้เป็นแนวพ็อปเราก็หมุนไปที่พ็อปง่ายครับอันที่3หมุนไปจะเป็นร็อกชื่อร็อกเนี่ยหลงอยู่แล้วว่าคือแนวร็อก
แนวร้องอีคิวจะปรับให้ในย่านความถี่ต่ำขึ้นมาค่อนข้างจะยกลูกเบสเยอะเพื่อความมันแล้วก็ยกไปแหลมเยอะกลางอาจจะตอบไปนิดนึงนะครับอันที่4ก็คือเรื่องของนิวส์ก็คือข่าวยังต้องชัดนะครับคือเน้นเสียงคนพูดชัดข่าวยังต้องชัดอ่ะคิดดูสิคือเอลพายจะปรับแต่งให้เสียงพูดของเรานี่ชัดขึ้นไม่ได้เน้นเรื่องเสียงความถี่ต่ำและความถี่สูงเน้นคือถ้าคุณชอบฟังข่าวคุณเข้าฟังก์ชันนิวปั๊บคุณจะพบว่าโอ้เสียงคนอ่านข่าวชัดเจนขึ้นนะแบรนด์อื่นผมไม่เห็นมีอันนี้นะข่าวนิวเนี่ยไม่มีนะผมไม่ค่อยเห็นแบรนด์อื่นอาจจะมีสัก6ประมาณ6หรือ7ครับที่เป็น EQ สำเร็จแต่เราเจอตัวนี้คือ10รูปแบบนะครับอันนี้นิวจะเป็นเขาแยกมาให้แบบละเอียดตัวที่4ถัดไปก็คือแจ๊สดนตรีแจ๊สเป็นตัวที่5นะครับตัวที่6ก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กโทรแดนซ์อิเล็กโทรแดนซ์คือแนวเพลงที่บันทึกตื้อๆอิเล็กทรอนิกส์เครื่องดนตรีไม่ใช่ดนตรีคลาสคือไม่ใช่ดนตรีคลาสสิกแยกก่อนว่าอิเล็กโทรแดนซ์ก็คือดนตรีที่ใช้เป็นดนตรีในแนวอิเล็กทรอนิกส์เป็นเสียงสังเคราะห์ครับใช่ถ้าเป็นพวกดนตรีคลาสสิกก็คือดีสีตีเป่านะครับที่เห็นในวงซิมโฟนีออเคสตราครับพูดง่ายๆก็ EDM นั่นแหละที่คุณชอบไปตื้อกันน่ะจากนั้นไปก็เป็นฮิปฮอปนะครับนี่แนวเพลงฮิปฮอปแล้วก็เป็นอันนี้ก็คือเริ่มจะมาทันสมัยแล้วเพราะว่าสมัยก่อนฮิปฮอปไม่มีเป็นจอยบอยไงนะครับพอเป็นฮิปคนเอลพายก็ออกแบบรูปแบบเสียงฮิปฮอปมาให้ทันกับเหตุการณ์เน้นพวกดนตรีนะครับถัดไปก็จะเป็น easy listening นะครับฟังสบายสบายว่า easy แล้ว lis ตัว list มาจากคำว่า listening ก็คือการพูดเพลงแบบฟังสบายสบายลูกทุ่งอะฮะลูกทุ่งอยู่ในแนวลูกทุ่งก็ต้องลูกทุ่งต้องอันนี้ครับCountry ใช่ใช่แล้วตัวสุดท้ายมันผิดตรงไหนหนูอยากรู้ว่าลูกทุ่งอยู่ตรงไหนคือจะรีเควสลูกทุ่งตลอดก็หนูฟังลูกทุ่งอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือคลาสสิกคลาสสิกก็คือพวกดนตรีพวกแนวดนตรีซึ่งเป็นเขาเรียกอะคูสติกอย่างออเคสตราอะไรพวกนี้ก็อยู่ในนี้ไหมก็อยู่ในแนวคลาสสิกครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ EQ preset ก็จะมี EQ สำเร็จรูป10รูปแบบให้เราเลือกใช้เยอะแน่นะวันนั้นก็เลยเป็นการแนะนำว่าให้นักเล่นรู้จักแนวเพลงหน่อยนะว่าคุณกำลังฟังเพลงแนวไหนควรจะใช้ EQ preset ตัวไหนถ้าปรับการฟังเพลงของคุณก็จะได้อรรถรสที่สมบูรณ์แบบและดียิ่งขึ้นด้วยเอลพายกลับมาจาก EQ preset แล้วไป EQ ตัวที่2ก็คือ9แบรนด์ PEQ นะครับ9แบรนด์ PEQ 9แบรนด์นะครับความหมายก็คือว่าตัวฟอนต์อัลพายจะมี EQ ให้เราเลือกคือมันซอยความถี่จาก 20-20,000 เฮิรตซ์ออกเป็น9ช่วงในแต่ละช่วงจะมี EQ ให้เราเลือกใช้นะครับบางช่วง3แบนด์บางช่วง4หรือ5แบนด์ในแต่9ช่วงเนี่ยเราจะถูกใน9ช่วงเนี่ยแต่ละช่วงให้เราเลือกใช้1จุดอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าใน9ช่วงให้เลือกใช้1จุดเท่ากับว่าเรามี EQ อิสระใช้ได้9จุดแต่เราสามารถปรับเลื่อนได้ใช่ไหมในแต่ละจุดก็จะแบ่งออกเป็นช่วงของ low mid high เนื่องจากว่า CDE 163เนี่ยมันเป็นฟอนต์ในระบบ tri-amp ได้เพราะฉะนั้นนักเล่นจะต้องรู้ว่าความสมมติถ้าเป็นความถี่ซับความถี่ซับก็คือประมาณ100เฮิรตซ์ลงมา100เฮิรตซ์คุณอาจจะเจอความถี่20 35 60 80หรือ100ครับโดยทั่วไปเราอาจจะใช้ประมาณสักแค่จุดเดียวครับตรงไหนมันดอกก็ดันตรงนั้นขึ้นตรงไหนมีปัญหาก็แก้ตรงนั้นถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นใน9แบรนด์ก็คือเลือกได้9จุดแต่คนนี้ใน9จุดมันยังมีจุดพิเศษที่ต้องพูดถึงก็คือที่เขียนเอาว่าดีโอ9แบรนด์เห็นคำว่าPEQ ไหมครับครับ PEQ ความหมายคือ parametric EQ ครับนะครับparametric EQ ก็คือ Q ที่EQ ที่เลือกจุดได้แต่คราวนี้มันมีจุดพิเศษที่ต้องอาจารย์ต้องแสดงให้ดูบนจอตรงนี้ก็คือว่าครับมาดูบนจอตรงนี้นะครับครับอาจารย์ยกตัวอย่าง2จุดจุดนี้คือ 5,800 เฮิรตซ์นะครับครับเราจะเห็นว่าจะมีกราฟสีเขียวซ้อนอยู่ด้านหลังสีม่วงอยู่ด้านบนความจริงอาจารย์ยก EQ 5,800 เฮิรตซ์จุดเดียวกันทั้งคู่แต่เราจะพบว่าการความกว้างแคบของ EQ ไม่เท่ากันเนื่องจากว่าอีควอไลเซอร์เนาะ
ที่คุณภาพสูงนอกจากจะเป็นการบูสต์ความถี่แล้วมันยังสามารถปรับขนาดของ EQ Q-curve ใช่ไหมคือเรียกว่า Q-curve ครับนะครับในโปรเซสเซอร์หลายๆตัวเราเจอว่าจะมีปรับ Q-curve ครับอันนี้ปรับได้ในฟอนต์เลยอ่ะในฟอนต์ปรับได้Q3 Q4 Q5 ค่ะ Q ต่ำฐานกว้างสีเขียวด้านหลังนี่คือ Q3 นะครับถ้าสีม่วงด้านหน้านี่คือ Q5 ก็คือปรับให้ค่า Q เล็กลงจุดประสงค์ในการปรับก็เพื่อว่าถ้าหากปัญหาของเสียงนะครับเราในเครื่องเสียงเนี่ยมักจะเจอปัญหากับบรรดาพวกลำโพงซะมากกว่าถ้าหากว่าลำโพงตัวหนึ่งเกิดไม่แฟลตคำว่าไม่แฟลตก็คือว่ามันอาจจะเกิดเป็นแอ่งลงไปคราวนี้ถ้าแอ่งมันกว้างแอ่งมันกว้างเราก็ต้องใช้ค่า Q ที่กว้างๆไปชดเชยแต่ถ้าพบว่าแอ่งมันแคบเราก็ต้องปรับค่า Q เยอะๆให้ค่า Q มันแคบเพื่อจะไปอุดปัญหาของเสียงที่มันมีปัญหาตรงนั้นเพราะนั้น163ปรับค่า Q ได้3ระดับคือ Q3 Q4 และ Q5 นะครับครับอีกจุดนึงตัวนี้อาจารย์ยกตัวอย่างที่ความถี่250เฮิรตซ์เราจะพบว่าสีเหลืองด้านหลังคือ Q3 สีฟ้าด้านหน้าคือ Q5 เพราะนั้นใน9แบนด์ปรับได้ทั้งหมด Q3 Q4 Q5 นะครับครับนี่ก็คือ2ฟังก์ชันเกี่ยวกับ EQ 1 EQ preset 2parametric EQ 9แบบนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังเหลืออีกเยอะตอนนี้มีทั้งหมด11ฟังก์ชันใช่ไหมนี่เราไปที่2แล้วเอา2ฟังก์ชันโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันใหม่ค่ะครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วครั้งหน้าเรามาดูกันว่า9ฟังก์ชันเสียงที่เหลือจาก CDE 163 EBT จะเจ๋งขนาดไหนต้องรอติดตามนะคะจริงๆแล้วกิจกรรมของอัลไพน์หรือว่าข้อมูลข่าวสารของอัลไพน์คุณผู้ชมเขาก็จะมีแบบเป็นคลิปแบบนี้อย่างในรายการ Exercise ก็จะเป็นคุณป๊อปจากอัลไพน์เป็นคนเล่นให้ดูอะไรให้ดูอยู่แล้วพออยู่ในรายการเราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์อนันต์เป็นคนรีพอร์ตให้คุณผู้ชมฟังนะจ๊ะแต่ถ้าอยากลองเล่นเองร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนี้นะคะแต่ว่านี้บอกเลยว่าทุกคนต้องยอมหนูอันนี้ต้องยกให้หนูคนเดียวเท่านั้นนะคะช่วงนี้สองคนนิ่งไปเลยช่วงที่เราจะต้องเสียตังค์ถูกต้องสองคนนิ่งไปเลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่หนูจะได้พูดกับช่วงของโปรโมชั่นไปชมค่ะโปรโมชั่นของคนเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พบกับ X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วจาก Alpine ราคาใหม่ที่โดนใจกว่าเดิมราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาทสำหรับรุ่นที่ไม่มีระบบนำทางมาพร้อมกับชุดหน้ากากที่ออกแบบมาสำหรับรถให้เลือกหลากหลายรุ่นใส่ได้สวยงามและปลอดภัยเสมือนติดตั้งมาจากโรงงานสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแฟนเพจของ Alpine Society หรือตัวแทนจำหน่าย Alpine ทั่วประเทศถ้าไม่จุใจอย่าลืมนะคะว่าในแฟนเพจของ Talk of the Sound ค่ะเราจะรวบรวมโปรโมชั่นทั้งหมดของประเทศนี้โดยเฉพาะร้านค้าในกลุ่มของ S Club ของพวกเรา ร้านค้าไหนโพสต์โปรโมชั่นหนูแชร์โพสต์ปุ๊บหนูแชร์โพสต์ปุ๊บหนูแชร์โพสต์ปุ๊บหนูแชร์เพราะฉะนั้นถ้าไม่จุใจเข้าไปในแฟนเพจเราเหนื่อยหรือยังคะหนูเนี่ย ปล่อยให้พูดคนเดียวเลยไง จะไม่แซงจะไม่แซงเลยถ้าเหนื่อยแล้วพักสักครู่เดียวค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเจอคุณผู้ชมรับรองว่าถูกใจแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ